สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากเครื่องแน่นๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำซอสสำหรับไปคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งของเรานะครับเราจะเสิร์ฟกันจานต่อจานเลยนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการลวกเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวแห้งกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำเส้นนะครับแล้วก็หมูผักลูกชิ้นมาลวกนะครับก็เป็นการทำก๋วยเตี๋ยวแห้งทานเองนะครับเพื่อนๆน้ำก็เดือดนะครับนำเส้นของเรามาลวกนะครับผมก็จะใช้เป็นเส้นเล็กนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นเส้นหมี่เหลืองหมี่ขาวหรือเส้นวุ้นเส้นก็ได้นะครับตามใจชอบเรานะครับก็หยิบเส้นมาพอประมาณที่เราทานหมดนะครับเราจะลวกเส้นของเราให้สุกนะครับเส้นเล็กก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับลวกเส้นเสร็จแล้วนะครับเราจะนำเส้นของเรานะครับไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับนำเส้นเล็กของเรานะครับมาลงใส่ถ้วยเลยครับแล้วก็นำน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับ1ช้อนโต๊ะราดลงมาเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำน้ำซอสนะครับที่เราพักไว้มาเทลงคลุกเคล้าไปกับเส้นเลยครับคลุกเคล้าน้ำซอสกับเส้นเข้ากันนะครับเดี๋ยวนำเส้นของเราครับไปลงจานนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนการลวกผักลวกหมูลวกลูกชิ้นกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาลวกผักกันเลยครับผักผมก็จะใช้เป็นผักคะน้ากับถั่วงอกนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ผักได้ตามใจชอบเลยนะครับหมูลูกชิ้นก็ตามใจชอบเรานะครับเดี๋ยวเราลวกกันให้เสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟไปเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็บอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้